ทันของโอกาสคำถามที่ว่าเมื่อกี้ที่พูดถึงว่าสมาร์ทโฟนจะโตเร็วฟีเจอร์ก็จะโตเร็วเรามองที่การเติบโตของสมาร์ทของโมบิลข้างก่อนในประเทศไทยค่ะเป็นอย่างไรใช่ไหมคะตรงเนี้ยเราไม่ได้ใหญ่เราไม่ได้แย่มากอะไรนะตัวตัวนะครับเรามองว่ามันเป็นเทรนด์ที่วันเนี้ยจริงๆแล้วผู้ใช้มาจากทั้งสองฝั่งคือคนที่จะใช้คอมพิวเตอร์กับคนที่ใช้มือวันนี้จำนวนของผู้ใช้ผู้เข้าอินเทอร์เน็ตผ่านนี้ก็เพิ่มไปอย่างเยอะกว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านในระยะเวลาน่าจะสัก 3-5 ปีถ้าตามข้อมูลของแอชแวนบอกว่ามันจะกลับกันคนที่ฉันเข้าหาอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือแต่เยอะกว่าผู้ใช้ก่อนที่ใช้ผ่านคอมพิวเตอร์ยังไงก็หนีไม่พ้นว่าต่อให้มันเยอะเท่าไหร่เขาก็อยากเข้าทุกที่นั้นรูปแบบธุรกิจเราก็ต้องลองมาทดสอบดูนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอปหัวช่วยเรื่องของเซิร์ชก็ใช้ได้บนคอมพิวเตอร์บนมือถือโมบายเราก็มีพัฒนาในส่วนของโมบายไปด้วยเพราะเรามองว่านี่เป็นเทรนด์ที่มาทีนี้ถามว่าเดียร์ตามการเติบโตอันไหนจะเติบโตเร็วกว่ากันฉะนั้นเรามองว่ามันต้องไปคู่อยู่แล้วเราไม่ได้มันคือลูกค้าเราต้องตามลูกค้าถามว่าเขาจะใช้แค่มือถืออย่างเดียวไหมก็ไม่ใช่เขาจะใช้ทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งมือถือแล้วแต่ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่บ้านเที่ยวก็ใช้คอมตอนนี้อยู่ที่นี่อยู่ที่ร้านกาแฟร้านอาหารทางเดินทางใช้มือถือเพราะฉะนั้นการที่เราจะตามลูกค้าไปได้แล้วมันต้องใช้ทั้งของทั้งแบบเขาบอกโคโล